วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคนสวยของเราน้องแยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาร่วมงานของแอมแฟมนะฮะกล่าวนิดนึงคือจริงๆเราแย้เนี่ยเป็นนักเรียนเลยค่ะเป็นนักเรียนในคอร์สแอมแฟมนี้เลยรุ่น2นะคะที่นี่เขาก็เป็นคอร์สที่แบบสอนอะไรเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะนั่นแหละดีมากเลยใช่ก็คือมาจอยตลอดจอยทุกงานถ้าเกิดว่าไม่แบบว่าไม่ติดปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องจมูกก็คือจะมาจอยตลอดนะคะนี่อาจจะมีโดดเรียนบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลงานคนบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างผลงานใช่ไหมคะก็มีผลงานคุณหมอค่ะทำจมูกสวยขึ้นอันนี้แบบว่าชมเลยนะสวยขึ้นจริงๆค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องไปแก้เร็วๆนี้แหละในแบบไม่เกิน10วันนี้จะไปแก้นะคะได้เลยทีนี้มาถึงในโลกออนไลน์บ้างประเด็นในเรื่องของการบูลลี่กันสำหรับเยาวชนนะฮะทีนี้อันอยากให้น้องแยเนี่ยก็คือกล่าวถึงเยาวชนในการบูลลี่กันนึงในการเล่นออนไลน์ค่ะหลักๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วการที่เราอยู่ที่หลังคีย์บอร์ด อยู่บนหน้าจอแล้วเราก็พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเสียหายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นทางออกในการที่จะระบายอารมณ์ของคนบางคนนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสตินิดนึงแล้วก็นึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเป็นฝ่ายที่สปอตไลท์ส่องแล้วมีคนอื่นมาว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะแน่นอนว่าไม่มีใครบนโลกนี้นะคะที่จะชอบถูกบูลลี่ถูกว่าถูกตำหนิหรืออะไรใดๆไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าอยากให้สังคมโซเชียลเนี่ยมันดีขึ้นสวยงามดูทีไรแล้วมีความสุขทุกทีอย่างเงี้ยก็อยากจะรณรงค์ให้ช่วยกันไม่บูลลี่นะคะได้เลยขอบคุณน้องแย่มากค่ะบ๊ายบายบาย